สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่23พฤศจิกายน2565มีรายงานข่าวนะครับจากกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนและปัจจุบันนั้นสถานการณ์ก็ลากยาวมาเป็นเวลา9เดือนแล้วนะครับทางด้านรัสเซียนั้นก็เปิดปฏิบัติการทางทหารใช้ขีปนาวุธยิงเข้าไปพื้นที่ต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้โดรนสังหารหรือว่าโดรนกามิกาเซ่นั้นเนี่ยครับเข้าไปจัดการกับทางด้านยูเครนเนี่ยหลายครั้งหลายคราล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา16รายจากทั้ง2พรรคในสภาคองเกรสได้ออกมากดดันรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเนี่ยว่าให้พิจารณาทบทวนอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับคำร้องของยูเครนสำหรับขอโดรนสังหารไปสู้รบกับรัสเซียและก็ขอให้เพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอธิบายว่าทำไมถึงไม่เดินหน้าในเรื่องดังกล่าวจนถึงตอนนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นยังคงปฏิเสธมอบโดรนติดอาวุธ MQ-1C Grey Eagle ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ในระดับเพดานการบิน 29,000 ฟุตและจะเป็นตัวแทนการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่สำหรับยูเครนหากว่าเพนทากอนนั้นเนี่ยมอบโดรนรุ่นนี้ให้คำปฏิเสธอยู่บนพื้นฐานแห่งความกังวลว่าโดรนรุ่นนี้อาจถูกยิงตกไม่มีความจำเป็นสำหรับความพยายามของยูเครนในสงครามและอาจโหมกระพือสถานการณ์ความขัดแย้งให้ลุกลามบานปลายอย่างไรก็ตามนั้นเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการในท่าทีของพวกเขาต่อข้อเรียกร้องของทางการยูเครนทางด้านยูเครนนั้นส่งเสียงวิงวอนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งขอให้สหรัฐจัดหาโดรนส่งแสนยานุภาพเนี่ยรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆนะครับโดยเฉพาะขีปนาวุธต่อต้านโดรนเพราะพวกเขาหวังว่าสหรัฐนั้นเนี่ยจะสามารถให้การสนับสนุนเขาและดำเนินการนำไปใช้ตอบโต้ทางด้านรัสเซียเพราะว่าที่ผ่านมานั้นรัสเซียหันมาใช้โดรนกามิคาเซ่และโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนมากขึ้นเรื่อยๆบรรดาวุฒิสมาชิกที่ยื่นคำร้องนั้นรวมไปถึงโจนี่เอิร์ธจากรีพับลิกันและโจแมชชินจากเดโมแครตซึ่งทั้งสองคนทำหน้าที่ในคณะกรรมการด้านอาวุธของวุฒิสภาโดยต่างแสดงความกังวลต่อคำปฏิเสธของสหรัฐว่าการจัดหาโดรนติดอาวุธควรได้รับการพิจารณาทบทวนใหม่อย่างระมัดระวังวุฒิสมาชิกเหล่านั้นให้เวลาลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2565สำหรับคำอธิบายว่าทำไมเพนทากอนจึงเชื่อว่าโดรนไม่มีความเหมาะสมสำหรับสู้รบในยูเครนเป็นเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีความกังวลเกี่ยวกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือเป็นเพราะเพนทากอนเกรงว่าการส่งมอบโดรนรุ่นนี้ซึ่งผลิตโดย General Atomic จะก่อความเป็นประปักษ์กับรัสเซียมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือฝากฝั่งของบรรดาสว.สหรัฐนั้นเนี่ยเร่งเร้าให้รัฐบาลของโจไบเดนนั้นเนี่ยมอบโดรนสังหารให้กับยูเครนเพื่อใช้เผด็จศึกรัสเซียนะครับก็ต้องรอดูว่าโจไบเดนนั้นจะทำตามคำเรียกร้องของบรรดาสว.เหล่านี้หรือไม่ครับ